สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมเริ่มต้นเดินที่แยกเฉลิมบุรีถนนเยาวราชแต่ผมจะไปแยกหมอมีไปวงเวียน22ไปเรื่อยๆเดี๋ยวคอยติดตามนะครับว่าผมจะเดินไปถึงไหนถนนไหนซอยไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ติชมคลิปอยากให้ผมไปเดินที่ถนนไหนซอยไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคุณผู้ชมทุกท่านตรงนี้เขาเรียกถนนทรงสวัสดิ์นะครับถนนทรงสวัสดิ์แล้วข้ามแยกหมอมีไปจะเป็นถนนมิตรสัมพันธ์แยกหมอมีแยกหมอมีเส้นนี้เขาเรียกถนนเจริญกรุงเจริญกรุงแดดเริ่มร้อนแล้วตอนนี้8:30ฝั่งนี้จะเป็นท้องที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับฝั่งทางด้านนู้นจะเป็นสัมพันธวงศ์ถนนมิตรไมตรีซอยพันธกิจซอยพันธกิจของเครื่องยาจีนเลยอ
แถวนี้กลางคืนนี่ผู้หญิงเยอะเลยกลางวันก็มีบ้างที่นี่หน่อยช่วงสายเย็นๆนั่นแหละไปบาร์นั่นแหละมียังมีผู้หญิงออกมานั่งทำงานอยู่คืนนี้ก็มีอยู่ประจำเป็นเจ้าเดิมวงเวียน22ถนนไมตรีจิตนะครับถนนไมตรีจิตวงเวียน22อาคารหมอมีตรงนี้เรียกถนนสันติภาพถนนสันติภาพเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายถนนมิตรสัมพันธ์ถนนมิตรสัมพันธ์นะครับไปเดินต่อไปเรื่อยอยากให้ผมไปเดินที่ถนนไหนซอยไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมถนนวังเจ้าสายเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายวังเจ้าสายเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อมเอสโซฝั่งตรงข้ามจะเป็นแบงก์กสิกรไทยสาขาวงเวียน22กรกฎาคมธนาคารเกียรตินาคินภัทรฝั่งนั้นซอยเอ้ยไม่ใช่ถนนมังกรสำลักน้ำลายเลยธนาคารกรุงเทพซอสาขาวงเวียน22กรกฎาคมแล้วผมจะเดินเข้าไปในซอยมังกรซอยมังกรเขตป้อมปราบศัตรูพาคุณผู้ชมท่านไหนที่เคยอยู่บริเวณนี้แถวๆนี้ฝากคอมเมนต์มาให้หน่อยนะครับฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะครับ
ต่างจากก่อนมากจริงๆเลยก่อนที่คนพลุกพล่านทุกวันนี้เงียบกริบเงียบกริบทุกเยอะเลยผมจะเดินไปจบคลิปที่แบงค์กรุงเทพสาขาพระพาชัย
วัดอะไรต้องไปดูอีกประตูอีกฝั่งนึงนี่นะวัดพักพาชัยถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากช่วยสนับสนุนกดติดตามกดคอมเมนต์กดติชมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมแยกพับพาชัยแยกพับพาชัยข้างหน้านี่เป็นแยกโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลกลางนะครับตรงนี้สถานพนานุบาลกรุงเทพมหานครสาขาถนนเสือป่า
ศิลป์แบงก์กรุงเทพสาขาพับพาชัยสำนักธุรกิจ BBL พอดีเอามอเตอร์ไซค์มาจอดไว้ที่นี่ไว้ลานจอดรถเขาก็เลยต้องมาจบคลิปที่นี่ขอบคุณที่รับชมคลิปมาถึงตรงนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์อยากให้ผมไปที่ถนนไหนซอยไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับBBL ทุกวันที่เขามีโควิดเขาให้เข้าทางประตูเดียวเห็นรปภ.บอกเขาว่าให้เข้าครั้งละ5คนค่าที่มาติดต่อธนาคารก็ลำบากนะต้องรอคิวอยู่ข้างนอกต้องรอคิวอยู่ข้างนอกยังรูปหล่อเหมือนเดิมนะแบงค์สำนักงานพื้นที่สรรพากรเขต2ให้บางยูทูบเหรอเออว่ารถไข่เออรูปหล่อเหมือนเดิมนะโอ้โหพี่หน่อยเหมือนเดิมอ่ะอวดเหมือนเดิมขอบคุณที่รับชมคลิปมาถึงตรงนี้นะขอบคุณครับผม